โอเคเมื่อท่านจับคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เขาก็จะถามให้ใส่รหัสพาสเวิร์ดนะครับพาสคีย์เข้าไปนะครับเราก็สามารถใส่รหัสอะไรก็ได้นะครับให้4หลักนะครับผมจะ04ตัวหรือ1234ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการคีย์ให้ตรงกันระหว่างมือถือกับตัวโปรแกรมบลูทูธบนรถนะครับผมซึ่งเมื่อยืนยันตรงกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยในโทรศัพท์บางรุ่นเนี่ยเขาก็จะให้ถามว่าจะเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติไหมนะครับแล้วก็หรือว่าบางเครื่องเนี่ยก็จะสามารถที่จะให้เราเลือกว่าจะแชร์คอนแทคเข้าไปไหมนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะแชร์คอนแทคนะครับผมเข้าไปนะครับซึ่งคอนแทคพวกนั้นก็จะนะครับเข้าไปอยู่ในตัวโทรศัพท์แล้วก็เข้ามาอยู่ในตัวของออฟฟิศด้วยนะครับผมคอนแทคเข้าไปนะครับผมตอนนี้เราก็จะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับตัวรถ BMW F30 หรือว่ารุ่นอื่นๆที่มีบลูทูธที่เป็นระบบ iDrive ได้นะครับไม่ยากเลยนะครับโอเคครับแล้วก็จะมีการแนะนำเมนูต่อไปนะครับในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ